สู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับกิจกรรมดีๆจากอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาค่ะและในวันนี้บริษัทพาเพื่อนๆมาติดตามนิทรรศการพอเพียงตามรอยพ่อในกิจกรรมหัวข้อการออมเพื่ออนาคตบริษัทว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะวางแผนการจัดการกับเงินในอนาคตของเราแล้วเนี่ยเราต้องจัดการกับอะไรและทำยังไงกันบ้างเพื่อนๆคะและตรงส่วนนี้นะคะคือการสอนทำสมุดบัญชีแบบครัวเรือนนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเขามาสอนน้องๆให้รู้จักทำบัญชีครัวเรือนกันค่ะเพื่อควบคุมรายรับและรายจ่ายของตัวเองทำแล้วทำกันเลยดีกว่าค่ะการออมหรือการสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยนับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะเพื่อนๆและการรู้จักบริหารรายรับและรายจ่ายให้สมดุลและการเลือกใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลก็นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติดำเนินอยู่บนวิธีของความพอเพียงค่ะดังนั้นการฝึกให้เยาวชนรู้จักการออมและรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผ่านมาก็เป็นวันเด็กที่แสนสุขสนุกสนานนะคะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กๆนะคะให้น้องๆเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ร่วมเล่นเกมต่างๆมากมายเลยละค่ะซึ่งอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราได้เตรียมเอาไว้สำหรับน้องๆปกติที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็น้องๆผู้พิการทางสายตาด้วยละค่ะแล้วเพื่อนๆทั้งบ้านละค่ะไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างน้องจากเรียนสอนที่ตาบอดที่เคครูว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านตบมือดังมากร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาเล่าไข่เต้าเท้าหน้าเอ็นดูจบแล้วนะครับกดไลค์ให้เรื่อยๆนะครับมาด้วยที่หนึ่งของคณะแล้วก็ได้รางวัลภูมิพลดร.ป่วยบอกว่ายิ่งคนพิการสอบแล้วขยันขันแข็งก็จะได้เป็นแบบอย่างกับอาจารย์คนอื่นท่านนายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่าอย่างไรคะวันนี้เวลาของโบลิ่งและรายการชิเกชิงได้หมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ที่ยังไม่หมดไปคือสาระความรู้และความสนุกสนานที่โบลิ่งจะนำมาฝากเพื่อนๆสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีค่ะกับรายการชิเกชิงทีไลฟ์ทีสไตล์เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 11วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ